อันนี้คืออะไรครับไม่ไเราจะทำเมนูอะไรครับไข่ตกครกค่ะไข่ตกครกเหรอครับโอ้โหเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีของดีบ้านอะไรนะหางขยงไม่เรากลัวพูดผิดอะไรขยงขยงหางขยงครับพี่เคยทานหรือยังครับเคยทานแล้วเคยทานเรียบร้อยไปแล้วก็คือไข่ก็ทำที่นี่ได้นะคะส่วนผมก็ยังไม่เคยก็จะได้เคยวันนี้ครับไข่ตกครกบ้านหางขยงอำเภออะไรฮะอำเภอมโนรมค่ะมโนรมจังหวัดชัยนาทนะครับถ้าเกิดสมมติว่าคนดูอยากจะกินเนี่ยจะไปดูไปหาซื้อกินได้ที่ไหนต้องมาที่นี่แหละค่ะเอาเหรอไม่ได้มีตามตลงตลาดไม่มีเลยเหรออันดับแรกนะครับใส่เนยเข้าไปนะฮะโป๊ะเอาให้ทำนี้ครับยังงั้นใส่ได้กี่ใบครับเป็นสิบเลยต่อไข่แล้วใช้ใบนะครับเหมือนเป็นน้ำจิ้มสุกี้ใช่ไหมครับน้ำจิ้มสุกี้ซอสมะเขือเทศซอสมะเขือเทศซอสพริกส่วนที่เห็นตรงนี้จะเป็นหน้าของไข่ตกครกนะครับมันทำมาจากอะไรบ้างครับใส่พวกเนื้อหมูยอแล้วแต่สูตรนะคะวันนี้จะมีหมูยอหมูสับแล้วก็มีเห็ดค่ะอ๋อครับผมต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีค่ะอันนี้จะเป็นคิดเมนูขึ้นมาเองค่ะคิดกันขึ้นมาเองครับใช่เพราะว่าเกิดจากตอนแรกเนี่ยไข่ไก่อารมณ์ดีค่ะไข่เขาจะเป็นฟองจะไม่ใหญ่แล้วตอนเราขายตอนแรกเนี่ยไข่ฟองเล็กๆมันจะตกนิดเดียวเองเราก็เลยเริ่มคิดเมนูที่จะมาทำหาวิธีใช้ไข่ใบเล็กใช่ค่ะที่จะมาทำอันนี้แต่ตอนแรกเนี่ยเราเริ่มจากตอกไข่ทั้งฟองอะค่ะอยู่บนรถเข็นตอกไข่ทั้งฟองลงไปเลยทำไส้ตีแบบนี้นะคะเหมือนไข่ดาวแล้วเราก็ใส่หน้าแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มก็จะมีเราตั้งเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่วันนี้ไม่ได้ตั้งเยอะปกติเราจะมีซีฟู้ดนะคะน้ำจิ้มสุกี้แล้วออริจินอลเราก็จะเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกนะให้คนทานได้เลือกแล้วก็มีรสออริจินอลก็จะเป็นพวกซอสภูเขาไข่ค่ะไม่ช้ารอนิดนึงอันนี้ก็ขาแรกรอไข่ตกครกสุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำกันแล้วตอนนี้เราก็เลยมาประยุกต์ค่ะเป็นลักษณะเหมือนตีไข่เพื่ออยากให้เป็นเร็วกว่าใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะเหมือนประหยัดไข่เพิ่มไปด้วยแล้วก็ใส่ช่องละ1ใบเลยนั่นเองใช่แล้วมันจะเป็นลักษณะเราเรียกไข่ลุงดีตกครกเราตั้งชื่อนะคะเพราะว่าตอนแรกเราไข่ตกไม่ตกไปเนี่ยมันก็จะบานออกใช่ค่ะมันก็เป็นลักษณะตกแต่มันก็จะเป็นมาเกินเบ้าอย่างเงี้ยค่ะใช่คือก่อนเราเรียกเป็นลักษณะไข่ดาวแต่เราเรียกว่าตกไข่ตกมันก็เลยบานออกเงี้ยแต่ตอนนี้เรามาเป็นแบบเหลี่ยมที่ทำไข่ตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการใส่หน้านะครับสูตรการทำหน้านั้นแล้วแต่เราชอบครับนี่จะเป็นหมูสับเป็นหลักจะใช้พวกหมูยอพวกอะไรเข้ามาแทนก็ได้เหมือนกันวายขอโทษครับนะครับเราจะใส่หน้านะครับการใส่หน้าเราจะขี้เหนียวนิดนึงครับขี้เหนียวเราจะขี้จึ้งจึ้งจึ้งเงี้ยใส่หน้ามันจะล้นใช่ไหมครับนี่ครับโอ้โหนี่มันล้นเนี่ยไหมครับทำให้เราต้องใส่ทีละนิดนั่นเองสวยงามครับสวยงามหอมมากครับตอนนี้บอกได้คำเดียวว่ากลิ่นมันเริ่มโชยนะครับทีนี้มันก็รอให้สุกแล้วก็จะได้ชิมกันครับนะควันไม่ขึ้นเหมือนตอนแรกเลยมั้ยสวยดีตอนนี้ก็คือไอ้ตกครกเราสุกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือพิธีการตักขึ้นมาใส่เราก็จะเสิร์ฟรสชาติเหมือนกันหรือเปล่าอย่างนี้มันต้องใช้อะไรจิ้มเหยาะไหมฮะหรืออ๋อเหรอเนาะมีซีฟู้ดมะเขือเทศดูแพคเกจจิ้งนะครับไม่ธรรมดาทำไข่ตกครกประมาณ5นาทีเสร็จนะครับส่วนกระทงนี้สารอยู่3วันไม่ต้องตั้งเลยขนมครกจะหลับที่นี่เฉยๆแม่ได้แล้ว1กระทงเวลาขายนี่ขายยังไงอะคะกระทงละ 40,000 ตรงนี้ดีมากเลยนะคะที่ใช้ไม้กัดใช้ไม้กัดอะ
ได้กี่บาทเนี่ยเวลาไปขายเนี่ยครับก็เคยอยู่4 5 6ฝาก็20บาท6ฝา20บาทครับเสร็จเรียบร้อยกระทงละประมาณ 3-4 ชิ้นครับ